ขุดแร่ก็ไม่เจออะไรดีๆเลยโอ้โหอะไรก็มาลุกวันๆแร่ก็เจอแต่แร่เดิมๆมอนสเตอร์ก็จะมาตีอีกโอ้น่าเบื่อนะชีวิตฮัตชิวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยฮัตชิวทีเดียวนี่ผมเห็นแร่ทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ก็จัดดีครับโอเคครับผมก็ตั้งขาก้าสวัสดีท่านผู้ชมชาวเกียนไมค์ครับทุกๆท่านกันด้วยนะผมทำไมผมต้องพูดว่าชาวเกียนไมค์ครับทุกๆคนก็คุณนั่นแหละครับก็จะมาแจกรีซอร์แพ็กเอ็กซ์เรย์นะซึ่งก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยก็ช่วยกันฝากไลค์แชร์ซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะพร้อมแล้วเราไปดูซึ่งหลังจากที่เราใส่รีซอร์แพ็กเข้ามาแล้วเนี่ยในตัวเกม Minecraft แล้วเนี่ยแล้วเราลองมองไปที่ต่างๆนานาที่มันเป็นภูเขานะส่วนตัวเนี่ยเรามักจะอยู่กันข้างล่างนะผมซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นพวกหินหรือพวกแร่ได้ง่ายนะเนี่ยผมก็แนะนำให้มาข้างล่างเลยนะผมสำหรับใครที่ลงมาแล้วนะผมซึ่งอันดับถัดมาเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไปที่ตั้งค่าของตัวเกมนะผมกดที่เซตติ้งนะแล้วก็เลื่อนลงมาที่วิดีโอแล้วก็เลื่อนลงมาในหัวข้อคำว่าสมูทไลนิ่งนะแล้วกดปิดมันไปนะผมยังไม่จบนะผมอันนี้หลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยหยิบขวดยาที่มีชื่อว่าไนท์วิชั่นมานะผมจะเป็นขวดดื่มหรือขวดปาก็ได้นะเนี่ยก็ทำการปาไปเลยครับผมเนี่ยนี่ครั้งเดียวรู้เรื่องเลยนะผมนี่โอเคโอ้โหเห็นแร่ได้แบบเห็นแร่ได้แบบโอ้โหโคตรจะชัดนะผมเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของทิชเจอร์แพ็กมาด้วยนะผมค่าสังเกตดีๆนะตรงแร่นะผมเป็นอะไรที่แบบจะโกงไปไหนอะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์ได้คือบอกเลยว่าผมเนี่ยผมภูมิใจในตัวคุณมากเลยนะผมที่คุณเนี่ยมีปัญญาทำได้นะผมยังทำไม่ได้เลยนะไม่รู้หาวิธียังไงทำในเซิร์ฟเวอร์ได้นะก็เดี๋ยวเราลองไปดูในนรกกันบ้างนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วนี่ก็คือในนรกนะผมโอ้โหคือแบบโคตรโกงนะหาเนเธอร์ไลท์ได้แบบโคตรจะง่ายเลยนะผมลาวามันอาจจะบั๊กนิดนึงนะผมหรือไม่ก็มันทำให้เกมเนี่ยมันมองง่ายขึ้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมนี่นะโหคือตอนนี้ผมไม่เห็นแร่เนเธอร์ไลท์นะเห็นแต่บล็อกคอร์สนะซึ่งแม่งโคตรเยอะเลยนะผมเนี่ยกระตุกด้วยนะผมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเจ้าประตู DN กันมั่งนะผมอันนี้ก็คือในส่วนของเจ้าตัวประตู DN นะดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพราะในโลก DN มันไม่มีหาอะไรนะผมท่านผู้ชมดู มีแต่มังกรมังคือบินโง่ๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการลงกันบ้างนะผมการลงและการโหลดนะสำหรับในการลงและการโหลดนะผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาเซตติ้งของตัวเกม Minecraft ก่อนนะแล้วก็เลื่อนลงมาสโตรเลจนะผมแล้วก็ปรับในส่วนของไฟล์โลเคชันให้เป็นเอเชนอลนะผมที่จริงมันจะเป็นของแอปพลิเคชันอยู่นะถ้าใครโหลดมาครับมาใหม่ๆนะผมให้ปรับเป็นเอเชนอลนะผมใครที่คลิกมาที่ลิงก์ใต้คำอธิบายของผมนะผมมันก็เข้าสู่ในขั้นตอนในการโหลดเจ้าตัวที่จะแพ็กเอ็กซ์เรย์นะผมก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะผมเลื่อนลงมาแล้วก็เจอกับคำว่าดาวน์โหลดนะผมนี่นะอันที่2นะผมเนี่ย C2 MC Pack นะผมนี่นะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยแล้วก็ทำการรอมันสักครู่นะผมนะแล้วก็กดไปที่เจ้าตัวไฟล์มันเดิมนะผมนี่นะชื่อไฟล์มันนะผมเจ้าตัวดาวน์โหลดนะแล้วก็ติ๊กมาที่เจ้าตัวไฟล์นี้นะจำชื่อไว้ดีๆนะผมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะผมเพียงให้ท่านผู้ชมเนี่ยคลิกค้างไปที่มันกดที่เพิ่มเติมกดไปที่เปิดที่อื่นๆแล้วก็เลือกเกมMinecraftแล้วก็เปิดเฉพาะครั้งนี้นะผมสำหรับที่การใส่เจ้าตัวรีซอร์แพ็กเอ็กซ์เรย์นะผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดที่เซตติ้งของตัวเกมMinecraftนะผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอกับคำว่าโอ้รีซอร์แพ็กนะแล้วกดไปที่ไมค์แพ็กแล้วก็จะเจอกับเจ้าตัวเอ็กซ์เรย์รีซอร์แพ็กนะผมแล้วก็กดแอคทีเวทไปนะผมส่วนวิธีในการลบแอดออนหรือเจ้าตัวรีซอร์แพ็กเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมกดไปที่สโตรเลจกดไปที่รีซอร์ทแพ็กนะตัวเอ็กซ์เรย์รีซอร์ทแพ็กนะผมแล้วกดที่ลบถังขยะนะนี่กดดีลีทไปอันนี้คือกระบวนการในการลบนะผม okay. ก็จะเป็นประมาณนี้ผมโอเคฮะ